ไม่รู้แผ่นป้ายทะเบียนเราก็ได้นะปิดทองรถปิดทองผิดแล้วคุณก็กดดูในอินเทอร์เน็ตก็รู้ก็รู้เดี๋ยวจะไปเปิดดูเพราะไม่รู้จริงๆเพราะว่าพระเขาก็จำได้ปกติของผู้ชายของมึงอ่ะเอามาโหนี่นี่หน่อยเองถึงนะเออเขาก็ปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมปิดทองผิดบอกแกเลยขั้นไหนเยอะแยะเลยครับพี่เยอะแยะเลยขั้นนั้นมันเพจคุณก็เปิดดูคุณก็รู้แล้วมันทำให้ปิดทองผิดงงมากเลยปิดทองผิดตลกมากไม่เคยได้ยินมาก่อนทำให้ตัวเลขเปลี่ยนไปครับแล้วมาดูแผ่นป้ายทะเบียนลงมาไม่นี่รู้เพราะว่าเราเป็นคนเอาไปให้พระเจิมเองยังงงอยู่มันเป็นไปไม่ได้ว่ะโอ๊ยปิดทองปิดทองผิดมันฟ้องการในภาษาราชการแล้วเขาปิดยังไงเขาปิดทองยังไงงงมันอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่ผมคุณจะเจอยังไงก็เรื่องของคุณนะครับแต่การที่คุณคุณปิดหมดทับตรงเนี้ยคุณคิดว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปไหมเอาถามตัวมันก็เนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเป็นเลข7เลขทอพุทธเท่าเนี่ยเห็นชัดๆเลยแต่ทำไมเลขอะไรก็เนี่ยทอพุทธเท่าเนี่ยก็เลข7เนี่ยมันจะถามชาวบ้านไงมันจะอ่าคุณรู้ป่าวเราต้องชัดเจนตรงจุดนี้มันปิดทองผิดงงมากเลยก็เห็นชัดๆอยู่ว่าเป็นเลขนั่นไม่ใช่ว่าเราปิดไปหมดเลยไม่ใช่แล้วดูเอานะครับดูเอาเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นเลข7ปิดทองก็ผิดเฮ้ยห้ามกินก็กินก็ห้ามปิดมากอย่างเงี้ยพอเขาเสียงพี่นี่เขาถูกแล้วแหละเสียงพี่เขาครับเปิดทุกคนอันนี้เราอันนี้คือต้องจ่ายเสียตังค่าปรับหรือยังไงคะไม่เข้าใจกฎหมายก็เสียตังค่าปรับเลยครับแล้วคุณจะเท่าไหร่คะค่าปรับค่าปรับเท่าไหร่กับที่พนักงานสอบสวนครับค่ะเท่าไหร่คะพี่ขอหน่อยพี่ครั้งเดียวพี่รู้พี่พอแล้วพี่โอ้ยนี่นี่หน่อยเองแค่นี้เองโอ้เท่าไหร่บอกมาเลยค่ะ500หรอหรือพันก็ใช่ไงก็ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็ถามว่าเขาเท่าไหร่เราจะได้ไปเตรียมตังค์มาถามร้อยเวรคุณก็ไปถามร้อยเวรเอาเข้าใจไหมผมไม่ได้เป็นคนปรับเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับนะเพราะมึงงงมากเลยไม่เคยเจอไงเป็นพนักงานสอบเขาปิดทองผิดอะไรเงี้ยครับผมผิดครับนักเอางี้แหละนะแบบนี้แล้วปิดมาตั้งกี่ปีเนี่ยขับรถมาเนี่ยเขาปิดทองเนี่ยเรียกหมวดอักษรอะไรก็ไม่รู้ละนะเห็นเลยว่าเป็นเลข7เนี่ยเลข7ชัดๆเลยเนี่ยเลข7ตัวพุทธเจ้าชัดๆเลยเนี่ยระยะนะครับระยะนะครับระยะนะครับระยะเนี่ยเขาไม่ได้ยังไงเนี่ยรอบสายตาก็ยังเห็นน่ะง่ายๆอันนี้นะน้องครับมันเป็นความผิดนะครับมันเป็นความผิดเออไม่เข้าใจไงว่าเอ้ยไม่ได้เนี่ยตำรวจอธิบายให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวออกไปสั่งให้เดี๋ยวก็ไปปรับเพื่อนของเขาก็นั่นเองนะครับเพียงแค่ถามว่าเท่าไหร่ค่าปรับอ่ะหนูจะได้เอาเงินมาตอนนี้หนูไม่มีเงินค่าปรับต้องไปเจ้าที่บ้านเขียนใบสั่งมาแค่นั้นเองไม่ได้ก็ให้ออกไปต่างแฟนแค่นี้เขียนใบสั่งออกมาเลยเอาไปต่างแฟนแค่นี้แล้วถ้าเราหนาวมันต้องไปเสียค่าปรับอ่ะเท่าไหร่เราจะได้เตรียมตังค์เพราะหนูไม่มีตังค์เดี๋ยวปรับเพื่อนปรับเขาจะบอกเองอ่ะครับผมตัวเปรียบเทียบปรับอันนี้เจ้าพนักงานจราจรเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวปรับกันเดี๋ยวบอกผิดดอกถูกไปนะครับงงมากเลยงงครับผมขับรถมาไม่เคยผิดนะไม่เคยเจอไงว่าเอ้ยปิดทองได้รู้ไว้ครับเอาออกครับนะเชื่อผมนะครับเอาออกไปครับเวรกรรมปิดมาไม่รู้ตั้งนานแล้วแต่จะได้รู้ทีนะครับว่าเป็นความผิดนะครับนะอย่างนี้รถคนอื่นไปเจิมก็ผิดตื่นผิดครับผมครับจำไม่เลยครับไอ้เรื่องความทางใจเราฮะที่ว่าไอ้แปะโคเล่เลยมันไม่ได้ลบออกก็ตอบเชื่อผมนะครับมันอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจเอาเอ้ยตัวเลขหมวดไม่สวยเราก็ลองไปหาซื้อป้ายเอาทีนี้ป้ายเรียนมันไม่เกี่ยวหรอกมันแค่เติมรถใหม่เท่านั้นเองรถป้ายแดงก็เอามาก็เติมตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวต้องขอให้เลยก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพียงแค่บอกเขียนใบสั่งมาหนูอยากรู้เฉยๆว่ามันผิดยังไงผิดตรงไหนเพราะว่าก็หนูไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกฎหมายอยู่ๆเอ๊ะเลี้ยวมาเราผิดตรงไหนวะอ๋อผิดตรงกล้องไอ้ป้ายนี้โอเคแล้วไม่เป็นไรแตะทองตัวเลขตัวหมดแล้วนะแตะทองไม่รู้นะที่ดินก็ถ่ายแล้ว
วิ่งมาไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เคยเจออันนี้ก็ได้รู้แล้วก็ได้ไปแก้ไขแล้วนะวิ่งอยู่แถวนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วจริงๆไม่เคยโดนเรียกเลยแค่เราจะได้รู้แล้วจากว่าผิดแล้วก็ไปแก้ไขแล้วกันนะบ้านก็อยู่แค่ตรงนี้ยังงงมากเลยวิ่งไปไม่รู้เป็นพันๆรอบแล้ว